นนี้นะคะก็เรียกว่าแฮปปี้สุดๆเลยค่ะสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงอย่างเชนแล้วก็แพรนะคะที่ล่าสุดก็ควงกันไปลองชุดแต่งงานใส่ออกมาจะสวยสง่าดูดีขนาดไหนลองไปดูกันค่ะดูเหมือนว่าวันแต่งงานคงอีกไม่นานเกินรอแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่นักแสดงหนุ่มเชนณัฐวัฒน์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวแพรพิไลลำพาแต่งงานเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะแล้วก็ออกมาบอกว่าได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยนะคะล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวเชนณัฐวัฒน์ก็ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าลงใน IG Story ค่ะเป็นภาพที่สาวแพรพิไลลำพากำลังลองชุดแต่งงานอยู่ในสตูดิโอนะคะซึ่งก็เป็นชุดไทยที่ใส่ออกมาแล้วสวยงามมากๆจนหนุ่มเชนเนี่ยถึงกับแซวบอกว่าให้คนสวยหันมาหน่อยนี่ขนาดยังไม่แต่งหน้าทำผมยังเห็นเลยนะคะว่าสวยมากๆไม่อยากจะคิดถึงวันจริงค่ะว่าจะสวยสักแค่ไหนรอชมกันได้เลยค่ะ